เพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอผมเป็นครั้งแรกนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับหรือว่ากดติดตามในเครื่องหมายแบบนี้ครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆจากช่อง T3B ครับส่วนเพื่อนๆครับที่เข้ามาดูคลิปรีวิวสินค้าของผมนะครับแล้วอยากได้สินค้าชิ้นไหนก็ตามนะครับสามารถสั่งซื้อได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับนี่ไม่ใช่คลิปขายสินค้านะครับแต่เป็นคลิปรีวิวสินค้าเท่านั้นเองโดรนช่วงนี้นะครับรีวิวโดรนเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับแล้วก็เว็บไซต์ต่างประเทศต่างๆครับที่ส่งโดรนมาให้ผมรีวิวหลายตัวเลยนะครับตัวนี้เนี่ยที่ได้มาก็คือจากเว็บ RC Moment นั่นเองนะครับ RC Moment ก็จะเป็นเว็บที่ขายเกี่ยวกับอุปกรณ์ RC ทุกอย่างเลยนะครับจะเป็นรถบังคับเรือบังคับเครื่องบินบังคับอะไรก็ตามที่เป็นระบบวิทยุบังคับนะครับรวมถึงอะไหล่อุปกรณ์ต่างๆและวันนี้ครับเขาก็ส่งโดรนตัวนี้ครับเป็นรุ่น Z8 นะฮะจากความนิยมนะครับที่เมืองไทยของเราเนี่ยมีโดรนลักษณะแบบนี้นะครับเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะแล้วก็บางรุ่นพับได้บางพับไม่ได้บ้างมีกล้องใช้งานนะครับแล้วก็น้ำหนักเบาขนาดเล็กใช้งานง่ายนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราไปแกะกล่องดูแล้วเดี๋ยวไปทดลองใช้งานแล้วก็วิธีการเชื่อมต่อต่างๆครับดูว่าไอ้โดรนตัวนี้เนี่ยราคาแค่40กว่าเหรียญ US เท่านั้นเองหรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 1,200-1,300 บาทนะจัดส่งฟรีทั่วโลกโอ้ยนะครับคนไทยเนี่ยสบายมากๆเลยอ้อเพื่อนๆที่กังวลครับว่าเดี๋ยวซื้อโดรนไปแล้วจะต้องไปจดทะเบียนกับอะไรนะกสทช.กรมการบินพลเรือนไม่ต้องกังวลนะครับโดรนแบบนี้เป็นโดรนของเล่นนะเพราะว่าน้ำหนักเนี่ยมันไม่เกิน2กิโลนะครับเราแค่ใช้งานอย่างระมัดระวังเท่านั้นเองกฎในการใช้งานโดรนนะปัจจุบันครับสำหรับโดรนที่ขนาดไม่เกิน2กิโลเนี่ยก็ไม่ต้องจดทะเบียนนะครับเด็กที่อายุต่ำกว่า18ต้องมีผู้ใหญ่นะครับเป็นผู้อนุญาตแล้วควบคุมแล้วอย่างเช่นแบบถ้าไปบินในอุทยานนี้ก็ไม่ได้นะครับนั้นเขาเป็นพื้นที่ที่ห้ามเอาโดรนขึ้นไปบินนะฮะหรือพวกที่เอาโดรนไปบินส่องคนนู้นคนนี้นี่อย่างนี้ไม่เหมาะสมนะครับอย่าทำไม่ดีฮะถ้าพร้อมแล้วครับอย่างนั้นเราไปแกะกล่องครับดูโดรนตัวนี้กันก่อนเลยครับโดรน Z8 ครับจาก RC Moment นั่นเองครับไปรุ่น Z8 ครับเป็นสมาร์ทโดรนครับคือพกง่ายใช้ง่ายขนาดเล็กนะครับแล้วก็ถือว่ากล้องชัดในระดับหนึ่งเลยนะฮะตัวนี้อ่ะถ้าไม่ต้องเสียเวลาครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันก่อนเลยดีกว่านะครับก็ข้างหลังกล่องนะครับเขาก็เขียนไว้ครับว่าทำอะไรได้บ้างนะถ่ายรูปได้ถ่ายวิดีโอได้นะครับบินฟลิปได้นะครับมีโหมดhandless mode นะครับทำให้โดรนนะครับไม่ต้องมานั่งดูครับว่าตรงไหนหัวตรงไหนท้ายด้านหน้าด้านหลังนะครับอะไรใกล้ตัวเราเนี่ยก็คือเป็นด้านหน้าหมดเลยนะแล้วก็มี return นะครับนี่กลับมาหาเจ้าของได้เองอัตโนมัตินะรวมถึงมีโหมดที่รักษาระดับการบินด้วยโอ้ตัวนี้ถือว่าฟังก์ชันครบมากๆครับครบมากๆราคาไม่แพงครับตัวหนึ่ง 1,200 กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับRC Moment จัดส่งฟรีนะครับถึงประเทศไทยถึงมือเราเลยมาแกะกล่องกันเลยครับข้างในกล่อง Z8 นะครับก็จะมีกล่องย่อยมาเป็น2กล่องครับกล่องนึงก็จะเป็นตัวรีโมทคอนโทรลอีกกล่องนึงนะครับก็จะเป็นตัวโดรน Z8 นั่นเองในกล่องใส่รีโมทคอนโทรลนะครับก็จะมีรีโมทคอนโทรลมาให้1อันนะครับบอกเลยครับโหงานดีมากครับเป็นเรียกว่าอะไรเป็นของเล่นราคาถูกที่แบบโหงานพลาสติกเขาดีจริงๆครับดีจริงๆอันนี้รู้สึกเหมือนแบบจอยเพลย์สเตชันเลยนะหนึ่งอันแบบนี้นะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่มาให้1ก้อนนะครับสำหรับคนที่ไม่เจอแบตเตอรี่ที่อยู่ในกล่องรีโมทนะครับแปลว่ามันถูกเสียบไว้ในโดรนสำหรับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับก็ความจุอยู่ที่450มิลลิแอมนะครับใช้งานต่อเนื่องนะครับสำหรับการบินโดรนตัวนี้ได้ประมาณ6-7 นาทีฮะ6-7 นาทีสายชาร์จครับนี่ชาร์จกับ USB ทั่วไปนะครับตัวขาจับสำหรับโทรศัพท์ครับที่เราจะเอามาใช้เป็นมอนิเตอร์นะฮะใบพัดสำรองนะครับเขามีมาให้4อันครับแต่บอกเลยฮะไอ้ตะกร้อแบบนี้เนี่ยโอ้โอกาสใบพัดเสียหายนี่ยากมากๆครับผมลองบินดูแล้วคือแบบมันบินง่ายจริงๆครับตัวนี้แล้วก็คู่มือครับนี่ก็จะบอกวิธีการบินเงื่อนไขในการใช้งานเนาะอ้อสำหรับเพื่อนๆครับที่กังวลว่าต้องไปจดทะเบียนกับอะไรนะกระทรวงการบินพลเรือนอะไรอย่างเงี้ยครับให้มันเสียเวลาไม่ต้องนะครับไม่ต้องเพราะว่าโดรนอันนี้เป็นของเล่นนะครับและสุดท้ายครับในกล่องฮะเขาต้องให้โดรนลงมา1ลำแน่นอนครับก็จะเป็นเจ้าโดรน Z8 ตัวนี้นี่เองนะครับผมสั่งมาเป็นสีดำครับข้างบนก็จะเป็นลายทหารมาแบบนี้นะสำหรับการเริ่มต้นใช้งานนะครับโดรน Z8 นะครับแน่นอนนะเปิดสวิตช์โดรนซะก่อนนะครับจนสัญญาณไฟนะครับเขาขึ้นมานะครับว่านี่สวิตช์ทำงานแล้วนะฮะหลังจากนั้นครับก็เปิดรีโมทนะ
แต่สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับเดี๋ยวจะทำเชื่อมกับแอปพลิเคชันไว้ให้ดูอีกตัวนึงแล้วกันนะสำหรับการเชื่อมต่อครั้งแรกนะให้เพื่อนๆกดนะครับเฉียงเข้าหากันแบบนี้นะครับแล้วก็ผมจะปลดควงหนึ่งรอบนะฮะปุ๊บนะฮะนี่นะเป็นการเชื่อมต่อสัญญาณนะครับไฟทั้ง2ดวงก็จะต้องนิ่งๆแบบนี้นะครับแปลว่าเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับการเชื่อมต่อนะครับเดี๋ยวเราทำผ่านแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็สแกน QR code กันก่อนนะหลังจากนั้นครับเราก็เข้ามาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับชื่อว่า VSFPV นะครับโหลดไปเลยโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับหน้าจอเราก็จะมีแอปพลิเคชันขึ้นมาเป็นรูปเจ้ากล้องสีเทาคาดส้มตัวนี้นะครับเข้ามาในแอปพลิเคชันนะครับแล้วเดี๋ยวเราคอนเน็กต์ครับแต่ปกติพวกนี้มันต้องคอนเน็กต์ผ่าน Wi-Fi ใช่ไหมดังนั้นนะเดี๋ยวเราไปปรับ Wi-Fi เราครับให้หาเจ้าโดน Z8 เจอก่อนนะฮะโดน Z8 ของผมอยู่ไหนนะนี่นะครับน่าจะเป็นอันนี้แหละ Z4 นะฮะปึ๊บเข้าไปเลยฮะปึ๊บทำการเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับเข้าไปที่แอปพลิเคชันปึ๊บนะฮะดูซินะครับแล้วก็กดคอนเน็กต์ครับนะตอนนี้นี่เห็นแล้วโอ้โหเชื่อมต่อง่ายมากง่ายจริงๆฮะวิกล้องชัดด้วยชัดมากครับอุ๊ยชอบจังเลย ลองดูนะครับเราก็เอามาคีบที่นี่แหละนะเพื่อนๆที่ถนัดคอนโทรลผ่านรีโมทก็คอนโทรลผ่านรีโมทครับผมว่าง่ายดีนะครับสำหรับคนที่อยากจะถ่ายวิดีโอนะครับเราก็กดปุ่มอัดวิดีโอตรงนี้นะครับกล้องก็จะบันทึกวิดีโอนะครับไหนมาดูซิภาพเป็นไงบ้างโอ้นะครับหายหน้าซะหน่อยนะครับเฮ้ยชัดมากชัดมากครับโอ้โหว้าวหูยกล้องถือว่าผมว่าชัดนะชัดมากเลยทีเดียวนะครับดูสิตัวหนังส่งตัวหนังสือนะอ้าวแสงเกินนะมองไม่เห็นเดี๋ยวหาปึ๊บนะครับจริงผมว่ากล้องเขาถือว่าดีนะดีเห็นไหมภาพชัดมากเลยทีเดียวนะครับอ่ะแล้วเรามาดูครับไฟล์ที่ถ่ายเป็นยังไงมั่งเนื้อวิดีโอนะโอ้โหภาพคมกริบเลยครับชัดดีจังเลยนะครับถือว่าเป็นของราคาถูกที่ดีมากครับดีมากๆจริงอ่ะเดี๋ยวดูซิว่าไฟล์มันเข้าไปอยู่ในโฟโต้อัลบั้มหรือเปล่านะครับคือบางรุ่นเนี่ยมันต้องอิมพอร์ตเสร็จถ่ายเสร็จแล้วอ่ะมันต้องแบบเอ็กซ์พอร์ตออกไปอีกทีนึงเนาะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยถ่ายเสร็จโอ้โหง่ายด้วยมาอยู่ในโฟโต้อัลบั้มเลยเรียบร้อยนะครับนี่แบบนี้โอ้แล้วก็เอาไฟล์ไปใช้ได้เลยครับโอ้โหง่ายจริงง่ายมากนะครับกล้องชัดด้วยกล้องชัดด้วยไม่ต้องเสียเวลาครับเดี๋ยวเราเอาไปบินกันดีกว่านะครับเอาไปบินกันดีกว่าแต่บอกเลยครับเมื่อกี้ลองบินอยู่ในห้องนะมันผมว่ามันอาจจะเจอลมแรงๆไม่ได้ครับลมแรงๆไม่ได้ต้องหาที่แบบลมไม่ค่อยมีนะมันเป็นลักษณะของเซลฟี่โดรนเนี่ยแหละนะครับเดี๋ยวลองไปลองกันดูนะทีนี้เรามาลองบินดูนะครับเดี๋ยวผมลองบินแบบจะชนอะไรอีกไหมเนี่ยรอบนี้นะครับลองบินดูเลยตอนสตาร์ทนะครับให้กดชิปเข้าหากันแบบนี้นะครับนะฮะนี่ดูนะพอกดชิปปุ๊บใบพัดจะหมุนนะครับนะใบพัดหมุนแล้วพร้อมบินแล้วนะครับลองดูครับสำหรับการบินในบ้านครับมันไม่รอดจริงๆนะที่มันแคบมากๆครับดังนั้นครับวันนี้เราคงออกมาบินกันข้างนอกดูสักหน่อยครับหลังจากเชื่อมต่ออะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทดลองบินครับแต่พอเริ่มบินเท่านั้นละครับโหเป๋กันเลยทีเดียวฮะเพราะว่าวันนี้ครับลมมันแรงครับลมมันแรงมากๆครับทำให้คอนโทรลค่อนข้างยากนิดนึงนะครับดังนั้นเนี่ยผมจะบินแบบไม่ค่อยสูงนักนะฮะลองทดสอบการบินดูครับและฟังก์ชันที่เราจะต้องลองกันนะครับก็คือฟังก์ชันฟลิปครับหรือว่าตีลังกา360องศาครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมนึกว่าโดรนผมจะตกไปซะแล้วนะแต่ว่าก็ไม่ตกครับสามารถประคองตัวกลับมาบินได้เหมือนเดิมครับนี่ลองอีกสักทีครับกับการฟลิปครับมุมเตี้ยๆนะฮะแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับลมมันยังแรงอยู่ครับพอฟลิปปุ๊บตีลังกาฮะนี่เหมือนจะล่วงครับนี่แต่บินกลับขึ้นมาได้ไม่ล่วงด้วยสำหรับกล้องของโดรนตัวนี้นะครับก็ถือว่าชัดได้ในระดับนึงนะฮะกับโดรนราคาที่มันไม่แพงนะครับความละเอียดเนี่ย 720p ครับก็ภาพที่เห็นก็จะออกมาประมาณนี้ครับเป็น
ภาพจากไฟล์ของกล้องโดรน Z8 ตัวนี้นี่เองครับทีนี้ครับเราลองบินขึ้นสูงๆเลยฮะนี่หลังจากพลิกกล้องกลับลงมาครับเป็นมุม90องศานะครับเราก็จะเห็นวิวแบบท็อปวิวแบบนี้นะซึ่งโดรนหลายๆตัวครับที่ผมรีวิวมาเป็นตัวราคาถูกเนี่ยมันทำไม่ได้ครับเพราะกล้องมันปรับไปแค่30องศาครับแต่ตัวนี้เนี่ยทำให้เราสามารถเห็นองศาแบบท็อปวิวแบบนี้ครับโอ้โหได้นี่ฮะก็น่าตื่นตาตื่นใจดีครับสำหรับการเอามาตัดต่อวิดีโอนะฮะและสุดท้ายครับก็อย่างที่บอกครับโดรนตัวนี้ครับแบตมันใช้บินได้แค่ประมาณ7นาทีครับก็หมดลงอย่างเรียบร้อยครับจบกันไปแล้วครับกับการรีวิวนะครับโดรนตัวนี้ครับ Z8 ครับจากเว็บ RC Moment นะครับเพื่อนๆที่อยากได้ครับลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสามารถกดไปสั่งเองจากเว็บ RC Moment ได้เลยนะฮะโดรนตัวนี้ครับเป็นโดรนตัวนึงที่ผมชอบมากๆเลยนะเพราะว่าน้ำหนักเบานะครับแล้วก็ใช้งานง่ายควบคุมง่ายนะครับมือใหม่เนี่ยผมบอกเลยว่าเด็กๆซื้อไปหัดเล่นอะไรเงี้ยโอ้โหไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าใบพัดเนี่ยเขาอยู่ในตัวกรงพวกนี้นะเวลากระแทกเวลาชนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องกลัวใบแตกนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับน้ำหนักเบาแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียตรงที่ว่าเวลาเจอลมกระแสลมอะไรต่างๆเนี่ยด้วยความที่โดนเล็กน้ำหนักเบานะมันก็สู้ลมไม่ได้นั่นแหละนะครับแต่ลักษณะนี้ครับเขาเรียกว่าเซลฟี่โดรนครับคือเราไว้ถ่ายในห้องในอะไรอย่างเงี้ยนะพื้นที่ปิดสักนิดนึงนะครับก็จะเหมาะสมครับหรือว่าลมนิ่งๆเนี่ยโหใช้งานได้ดีมากๆเลยส่วนความพิเศษของตัวนี้ครับกล้องครับกล้องมันครับชัดมากๆครับแล้วก็สามารถปรับองศาของกล้องนะเนี่ยปรับอย่างนี้ก็ได้นะครับเราจะสามารถได้ภาพที่เป็นแบบแนวท็อปวิวครับขึ้นตรงๆเหมือนแบบที่โดรนแพงๆถ่ายนะส่วนโดรนที่ผมเคยรีวิวมาเนี่ยหลายๆตัวครับกล้องมีเหมือนกันแต่ว่าเขาจะปรับองศาได้แค่30องศาอะไรเงี้ยตัวเนี้ยได้ถึง90องศาเลยซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นความพิเศษมากๆเลยนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่ให้มานะแมทเทอเรียลนะครับการโอ้โหวัสดุดีครับดีแบบเกินราคาจริงๆนะก็ถ้าใครอยากจะได้โดรนเป็นมือใหม่นะครับอยากจะเอาโดรนไปหัดบินอะไรเงี้ยโหแนะนำเลยครับตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับอ่ะก็บอกกันอีกครั้งนึงครับสั่งจาก RC Moment นะครับสปอนเซอร์เขาจะได้สบายใจและส่งของให้ผมรีวิวอีกนะครับแล้วเพื่อนๆที่อยากได้หรือสนใจอุปกรณ์ RC โดรนต่างๆราคาถูกกว่าเมืองไทยนะครับหลายๆตัวถูกกว่าเมืองไทยมากเลยนะฮะก็ส่งฟรีครับก็ช่วยกันกดเข้าไปดูเยอะๆนะครับเขาจะได้ส่งของให้ผมรีวิวอีกแล้วขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับที่ติดตามชมผมครับ The Baby Boom กรุงทุสุมอันซีนครับถ่ายชิมอิ่มดามครับรู้ก่อนซื้อครับจะได้ไม่ผิดหวังนะครับและสำหรับเพื่อนๆครับที่อยากดูรีวิวโดรนตัวอื่นนะครับนี่ลิงก์อยู่ข้างบนนี้ไปดูได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวก่อนครับบ๊ายบายเดี๋ยววันนี้ครับเราเอาโดรนมาลองบินกันดูครับว่าจะเป็นยังไงจากเมื่อกี้ครับที่พยายามลองบินในบ้านนะก็ไม่รอดนะครับก็เลยต้องออกมาที่สวนสาธารณะนอกแบบนี้ครับทดลองบินกันสักหน่อยครับก็ถือว่าการควบคุมครับใช้ง่ายมากๆครับแล้วก็ต้านลมได้ในระดับหนึ่งเลย